เดี๋ยวแม่ดูในนี้ก่อนนะคะในนี้มันขึ้นหรือเปล่าในเฟซบุ๊กแม่นี่มันขึ้นหรือเปล่าโอเคอ่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะครบ4 เดือนของจีหมิงทำเสื้อให้ด้วยนี่มันจะเลอะเลอะนิดนึงนะคะชวนเสื้อหน่อยลูกเป็นไงคะชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะก็คือมาอัปเดตเนาะตอนนี้จิหมิงก็ครบ4 เดือนแล้วนะคะขออัปเดตอาการแม่หลังคลอด4 เดือนก่อนนะคะก็อาการที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือผมร่วงผมออยเนี่ยเริ่มร่วงตั้งแต่ช่วงเข้าเดือนที่3ละนะคะช่วงเข้าเดือนที่3ประมาณอาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2เนี่ยมันก็จะเริ่มร่วงแล้วก็ร่วงต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าผมยาวไงพอผมยาวเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนแบบเอ้ยร่วงลงมาเยอะนะคะแต่ก็ยังไม่หมดหัวยังมีอยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งเรื่องน้ำหนักนะคะของแม่หลังคลอด4 เดือนน้ำหนักก็คงที่นะน้ำหนักคงที่นะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่ออยอัปเดต3 เดือนใช่ไหมแล้วออยบอกว่าจะลดน้ำหนักเป็นยังไงคะเอาไว้ก่อนเอาไว้เดือนหน้าค่อยลดแล้วกันนะคะ คือช่วงเดือนเนี้ยเดือนที่ผ่านมามีเดินทางเที่ยวนิดนึงนะคะก็เลยออยเป็นคนชอบชอบทานจุกจิกเวลาเดินทางก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนละกันเอาไว้เดือนหน้าละกันเอาไว้ลดเดือนหน้าละกันนะคะก็คือช่วงที่เดินทางเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีอัปเดตด้วยว่าพาจิ้มหมิงไปเที่ยวเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะออยก็แบบไม่ได้พร้อมทุกอย่างอะแต่ว่าอยากจะเอามาแชร์เก็บไว้ว่าครั้งแรกที่พาจิ้มหมิงออกไปค้างคืนต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เดี๋ยวเอาอาการแม่ก่อนอาการแม่หลังคลอด4 เดือนนะคะก็คือน้ำหนักยังคงที่ไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มก็คือกินเรื่อยๆอ่ะอยากกินอะไรก็กินนะคะไม่ได้บำรุงอะไรเป็นพิเศษน้ำนมก็มีเพียงพอนะคะเหลือเก็บวันละประมาณ3-6 ออนซ์นะคะตอนนี้จิหมิงก็ทานนมแม่อย่างเดียวเนาะหนูดูอะไรลูกหนูดูอะไรคะดูหน้าจออยู่หรือเปล่าดูหน้าจออยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าเด็กไม่ถึง2 ขวบห้ามดูหน้าจอใช่ป่ะ แม่ออยไม่ซีเรียสนะคะ ทำงานอยู่กับหน้าจออยู่แล้วแต่ก็ให้เวลาจิหมิงเต็มที่อะค่ะเราก็เล่นเล่นกับเขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะดูจอบ้างฟัง YouTube บ้างอะไรออยก็ไม่ซีเรียสนะออยแบบไม่ได้สุดโต่งอะไรขนาดนั้นคือหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอ YouTube มันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบน่ากลัวขนาดนั้นน่ะนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ปล่อยให้เขาอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะออยก็ให้ดูบ้างแหละแล้วก็แบบเวลาทำงานอย่างเงี้ยเขาร้องแล้วก็อุ้มอย่างเงี้ยมาไลฟ์ใช่ปะเขาก็อยู่กับหน้าจอกับเราแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะ